ตามนี้นะเจ็ดขอพูดตรงๆหลังหลายคนจีนเชียร์คบใบเฟิร์นเป็นอีกหนึ่งคู่จีนค่ะที่ถูกเชียร์ให้ขยับสถานะระหว่างเจดพิพัฒน์และใบเฟิร์นพิมชนกที่เราจะได้เห็นโมเมนต์ฟินๆที่แฟนคลับต่างพากันจิ้นหนักมากจนล่าสุดขนุ่มเจดต้องออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้โดยเจ้าตัวเผยว่าเราเป็นเพื่อนกันจริงๆมาลุ้นกันเรื่องงานดีกว่าถ้าอยากให้ทำงานด้วยกันก็โอเคแต่อย่ามากดดันอะไรกันเลยทั้งนี้คนจับจิ้นทั้งตนและใบเฟิร์นก็สบายใจไม่มีใครลำบากใจเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีสำหรับตนถามว่าใบเฟิร์นตรงสเปคไหมเรายังไม่เคยรู้จักกันในเชิงชู้สาวเรารู้แค่ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันมากๆเอาเป็นว่างานนี้หนุ่มเจดตอบชัดขนาดนี้แล้วปิดประตูคู่จิ้นได้เลยค่ะ